สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนนับตั้งแต่รัฐสภาผ่านร่างกฎหมายห้ามบริโภคเนื้อสุนัขในเกาหลีใต้เมื่อเร็วๆนี้สมาคมเนื้อสุนัขในท้องถิ่นก็มีความขัดแย้งกับรัฐบาลในเรื่องจำนวนเงินที่พวกเขาควรได้รับค่าชดเชยโดยกลุ่มสหาพันธ์เนื้อสุนัขในเกาหลีใต้ซึ่งเป็นกลุ่มที่ประกอบด้วยเกษตรกรผู้เลี้ยงสุนัขและเจ้าของร้านอาหารเนื้อสุนัขทั่วประเทศ ได้ทาการเรียกร้องค่าชดเชยจากทางการเป็นเงิน2ล้านวอนต่อสุนัขหนึ่งตัวซึ่งเป็นผลกําไร5ปีจากสุนัขตัวเดียวรวมถึงการชดเชยค่าอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกในฟาร์มกระทรวงเกษตรอาหารและกิจการชนบทระบุว่าสุนัขเหล่านี้เป็นความรับผิดชอบของเกษตรกรแต่ละคนและการค่าพวกมันก็ไม่มีปัญหาร่างกฎหมายล่าสุดที่ห้ามการเพาะพันธุ์การฆ่าการจําหน่ายและการขายสุนัขเพื่อน,นํามาแปรรูปเป็นเนื้อสัตว์มีระยะเวลาผ่อนผันสามปีในระหว่างนี้เกษตรกรจะต้องขายหุ้นที่เหลือหรือส่งออกไปเพื่อหาผู้รับเลี้ยง อย่างแรกก็ตามจากการศึกษาของรัฐบาลในปี2565พบว่ามีฟาร์ม1,150แห่งทั่วประเทศเพาะพันธุ์สุนัขไว้เป็นเนื้อประมาณ520,000ตัวแต่สหพันธ์เนื้อสุนัขอ้างว่ามีฟาร์ม3,500แห่งและสุนัข2ล้านตัวทางรัฐบาลเกาหลีใต้จึงได้เร่งหารือและวางแผนที่จะจัดตั้งคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ของรัฐกลุ่มสิทธิสัตว์และเกษตรกรผู้เลี้ยงสุนัขเพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการชดเชยดังกล่าว